วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินฝนนะคะวันนี้แอดมินฝนจะมารีวิวรถ Isuzu D-Max All New Blue Power ปี2021นะคะในราคา 498,000 บาทค่ะเรามาโชว์ภายนอกนะคะด้านหน้านะคะในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำเล็กน้อยแล้วก็จะมีตัวหนังสือ Isuzu สีโครเมียมอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนไฟตาคู่หน้านะคะจะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะบวกกับ Daylight แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโครมเดียวกันนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกมาให้นะคะส่องสว่างทุกดวงค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันนะคะด้านข้างรถก็จะมีล้อกระทะเดิมๆจากศูนย์มาให้เลยนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมีสีดำมาให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกนะคะส่วนตัวหนังสือก็จะมีเป็นไฮแลนเดอร์สีโครเมียมแบบนี้นะคะตกแต่งมาให้ส่วนที่จะเปิดปิดประตูก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีที่ขอบกันรอยมาให้ด้วยนะคะบันไดก็มีมาให้นะคะเรามาดูในส่วนของด้านหลังรถกันนะคะในส่วนของด้านหลังรถก็จะมีไฟครบทุกดวงเลยนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยส่วนที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะแล้วก็จะมีกล้องถอยอยู่ตรงนี้เปิดปิดฝาท้ายน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือ Isuzu D-Max รุ่นนี้จะเป็นรุ่น ZDDI นะคะส่วนการชนก็จะเป็นสีดำบวกกับสีโครเมียมแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนภายในรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนในส่วนของภายในรถนะคะก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะโทนเดียวเลยโทนสีดำเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับสีเทาเล็กน้อยนะคะในส่วนของที่ปรับเบาะก็จะเป็นที่ปรับใช้มือค่ะยังไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะส่วนเบาะแคปด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะในส่วนของประตูแคปนะคะก็จะมีช่องวางของมาให้นะคะสามารถวางน้ำวางสิ่งของได้เยอะพอสมควรในส่วนประตูด้านข้างคนขับนะคะก็จะมีปุ่มล็อกรถปุ่มปรับรถกระจกนะคะแล้วก็ส่วนที่พักแขนนะคะก็จะเป็นหนังสีดำค่ะส่วนด้านล่างก็จะมีช่องวางแก้วแล้วก็จะมีให้ใส่ของเล็กน้อยพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระดับเสียงนะคะหรือกดรับเวลาคนโทรมาเลขไมล์รถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 46,000 กว่ากิโลนะคะไมล์แท้ไม่ได้ก่อนะคะไมล์เดิมๆจากศูนย์เลยส่วนคอนโซลด้านหน้ารถนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างพอสมควรค่ะสามารถวางของตกแต่งหน้ารถได้นะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะก็จะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะส่วนแอร์นะคะก็ยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะคะก็ยังใช้มือปรับอยู่นะคะก็จะมีปุ่มปรับทิศทางของแอร์ปุ่มปรับพัดลมแล้วก็จะมีปุ่มปรับความเย็นของแอร์ค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์กระปุกนะคะ6สปีดเกียร์ถอยจะอยู่ซ้ายบนสุดนะคะแล้วก็จะมีเบรกมือแบบดึงมาให้ค่ะแล้วก็ที่วางแก้วตรงกลางก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ช่องนะคะส่วนที่ใส่ของตรงกลางนะคะก็จะมีมาให้แบบนี้เลยสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสภาพเดิมหรือเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาหรือยังเครื่องยนต์นะคะก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยชนหนักน้ำท่วมหรือไฟไหม้มาก่อนนะคะสังเกตจากมาร์กนะคะก็จะอยู่ครบทุกจุดค่ะหน้าเดิมคานเดิมก่อนส่งมอบเราก็จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือเช็คแบตเตอรี่ก่อนส่งให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะหรือทักแชทเพจมาได้เลยนะคะมีแอดมินและเซลล์คอยตอบลูกค้าทุก24ชั่วโมงค่ะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฮีโน่ค่ะหรืออยู่ติดกับแอมเวย์ขาออกประตูเมืองนะคะส
ำหรับวันนี้แอดมินฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย